ซีซั่นนี้ไม่ได้ไปต่อสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่ล่าสุดเจ้าตัวแจ้งผ่าน IG ส่วนตัวได้ตรวจ ATK ปรากฏพบเชื้อติดโควิด -19 หลังพบว่าตัวเองมีอาการเจ็บคอและมีไข้เพราะก่อนหน้านี้ตนได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้สาวแต้วได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ทราบแล้วและขอเลื่อนงานออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาตัวหายดีซึ่งขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนและมาตรการของแพทย์ขออภัยและขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ